ใครที่เผลอเปลี่ยนการแสดงผลหน้าจอ Home Apple Watch เป็นแบบรายการแล้วอยากจะกลับไปเปลี่ยนการแสดงผลเป็นแบบไอคอนแอปชมวิธีได้ที่นี่เลยค่ะเพื่อนๆหลายคนที่ใช้ Apple Watch คงจะเคยเจอปัญหาการแสดงผลหน้าจอ Home ที่เปลี่ยนเป็นแบบรายการเนื่องจากอาจจะเผลอไปกดเปลี่ยนเองโดยไม่รู้ตัวค่ะแต่เราสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นการแสดงผลแบบไอคอนแอปได้ด้วยการเปิดหน้าจอ Home ขึ้นมาแล้วกดน้ำหนักลงบนหน้าจอ1ครั้งจากนั้นเลือกมุมมองตารางหรือ Grid View หน้า Home ก็จะแสดงเป็นแบบไอคอนแอปทันทีค่ะในมุมมองตารางเราสามารถจัดหรือย้ายแอปได้ค่ะโดยการแตะค้างที่แอปใดแอปหนึ่งจนไอคอนแอปสั่นจากนั้นก็แตะแอปค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เลยค่ะหรือถ้าสะดวกปรับแต่งในมุมมองที่กว้างขึ้นก็สามารถย้ายบน iPhone ได้โดยไปที่แอป Watch บน iPhone เลือกเข้าโครงแอปจากนั้นแตะแอปค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการค่ะแต่สำหรับบางคนที่มีแอปเป็นจำนวนมากจนทำให้การค้นหาทำได้ยากก็สามารถเปลี่ยนมุมมองหน้าโฮมไปเป็นมุมมองรายการหรือ List View ได้นะคะเพราะการแสดงมุมมองแบบรายการจะเรียงตามตัวอักษรของชื่อแอปทำให้เราค้นหาแอปได้ง่ายขึ้นเพียงหมุนปุ่มดิจิตอลขึ้นหรือลงค่ะแนะนำว่าให้ตั้งค่าให้เหมาะสมกับการใช้งานของตนเองนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ